สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็เพื่อนๆสายช่างนะครับวันนี้เจอกันแล้วครับคลิปนี้ผมจะพามาดูการทำแม่พิมพ์นะครับนี่เป็นด้ามกระบี่นะครับด้ามกระบี่ของนายร้อยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่เขาให้มานะครับเราจะทำตัวนี้ระบบสไลด์นะครับ3สไลด์นะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับทีนี้เราจะฉีดเชื้อ PP นะครับตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับจะเป็นยังไงครับไปติดตามกันเลยนะครับอันนี้ตัวเสื้อนะครับฝั่งอินเสิร์ตเปิดช่องสไลด์ตัวเมียฝั่งนี้ก็ฝั่งตัวผู้นะครับฝั่งกระทุ้งนี้ก้อนอินเสิร์ตนะครับต้องไปสปาร์กทีนี้เราสปาร์กนะครับเพื่อจะฝังกระพุ้งอินเสิร์ตนะครับตอนนี้เราก็เจาะก้อนสไลด์นะครับก็ตบสไลด์โดยขั้นตอนนะครับครับตอนนี้เราก็เริ่มประกอบแล้วนะครับจากที่เราเอาไปทำลายนะครับลายเนี่ยลายหนังคางคกลายหนังคางคกครับสไลด์3ด้านครับเลยประกอบแล้วครับตัดนี่แล้วก็ทำองศาแล้วชิ้นงานนิดเดียวจะพิมพ์ยาวนะครับกว้างเพราะว่าระบบมันสไลด์เริ่มประกอบแล้วครับส่งไปเทสครับก็แล้วก็ฉีดจริงแล้วนะครับตอนนี้ออกนานหน่อยนะครับฉีดตัวละ1นาทีครึ่งเพราะว่าเนื้อมันหนานะครับเนื้อหนามากเลยเปิดน้ำเปิดน้ำไปแล้วก็มาตรงนะ
ครับก็หลังจากที่เราไปทดลองมาแล้วครับอันนี้ก็ออกมาเป็นทรงนี้นะครับสวยนะครับนี่ก็จะเป็นลายหนังทางโค้งนะครับเป็นเม็ดนะครับถือว่าโอเคนะครับก็ยังไงที่ใครเข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ